ันนี้จะมารีวิวซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่เกี่ยวข้องกับความรักต่างมิติที่มีการ์ตูนนำเรื่องกับเรื่อง W หรือ Two Worlds เมื่อโลกการ์ตูนกลับมามีชีวิตจริงๆแค่นี้ซีรีส์ก็น่าสนุกแล้วว่าเมื่อพระเอกการ์ตูนที่กำลังจะตายแต่เขาไม่ยอมตายดันมีความสามารถลากคนในอีกมิติหนึ่งมาช่วยแล้วคนมาช่วยนอกจากจะสวยแล้วนะเขายังเป็นหมอพอดีพระเอกการ์ตูนจึงรอดชีวิตแต่เมื่อหมอสาวโดนดึงกับมิติตัวเองกับต้องมาเจอเรื่องราวของตัวเองในหนังสือการ์ตูนซะนี่ปมกันเลยเยอะมากแถมมิตินี้ดันรู้ว่าพระเอกการ์ตูนกำลังจะตายเธอก็เลยวาร์ปไปช่วยตลอดและเรื่องราวก็จะสนุกตรงที่หมอสาวกลัวการติดอยู่ในโลกการ์ตูนเธอก็เลยมีวิธีการกลับมิติแบบแปลกๆเธอจะกลับมิติได้ไหมแล้วมิติการ์ตูนจะเชื่อมต่อกับมิติปัจจุบันยังไงใครเป็นคนฆ่าพระเอกมาร่วมลุ้นกับปริศนาและความรักต่างมิติกันเรื่องนี้นะสนุกแปลกแหวกแนวมากติ่งไม่ค่อยเจอซีรีส์แนวนี้บอกเลยติ่งติดตั้งแต่ตอนแรกยิ่งดูยิ่งตื่นเต้นเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดาเลยเดาไปยังไงก็ไม่ถูกติ่งยอมใจคนเขียนบทจริงๆขอชมพล็อตเรื่องที่น่าติดตามฉากแฟนตาซีและภาพการ์ตูนที่วาดสวยมากเหมือนพระนางหลุดออกมาจากการ์ตูนจริงๆแต่เรื่องที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือฉากจูบจ้าฉากจูบที่แสนจะละมุนเคมีเขาเข้ากันมากๆแต่ว่าจะจูบบ่อยกันไปไหนเนี่ยดูไปใจก็เต้นแรงติดใจแล้วก็สนใจอยากเป็นกุญแจชีวิตของพระเอกต้องทำไงเนี่ยไม่ควรพลาดชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ก็กดแชร์ตอนหน้าจะเป็นซีรีส์แนวไหนกด Subscribe รอไว้ได้เลยค่ะ